อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทยทีวีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาพบกันในรูปแบบของวิดีโอพอดแคสต์ค่ะอ่ะวันนี้ชันเคยนะคะพบกับคุณวินิฐาจิตกรีแล้วก็ดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะก็ คุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามเราอาจจะสังเกตได้นะคุณวินิธาหายหน้าหายตาไปพักใหญ่เลยนะคะนั่นเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้หนีไปไหนหรือว่าน้อยใจใครนะแต่ว่ามีภารกิจใช่ไหมไปอบรมที่สหรัฐอเมริกาเป็นโครงการเกี่ยวกับสื่อมวลชนค่ะก็วันนี้ก็เลยแบบมีเรื่องน่าสนใจนะคะจากการเดินทางมาฝากพวกเราเห็นบอกมีจุดหนึ่งที่ดิฉันเองก็สนใจมากนั่นคือปัญหาเรื่องของคนไร้บ้านที่นครซานฟรานซิสโกเพราะว่า มีการนำเสนอข่าวว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยมันแบบรุนแรงมาก<ะ>มันมันมากแค่ไหนจากประสบการณ์ที่คุณไปเห็นมาด้วยตัวเองระยะหลังมันหนักขึ้นเรื่อยๆนะจาก<ะ>คนที่ติดตามข่าวหรือว่าจะเป็นคนไทยที่ได้มีโอกาสาไปใช้ชีวิตที่นั่นหรือไปอทเที่ยวก็ตามก็จะได้เห็นว่า ซันฟรานซิสโกบอกในแง่ดีก่อนมันเป็นเมืองที่สวยงามมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมายถ้าพูดถึงซันฟรานซิสโกอย่างเบย์แอเรียบริเวณที่เป็นอ่าวซันฟรานซิสโกเนี่ยก็จะมีสะพานโกลเด้นเกตหลายคนต่อให้ไม่เคยไปก็น่าจะเคยได้ยินสะพานสีส้มสีสนิมเนี่ยนะคะก็สถานที่ท่องเที่ยวดีอากาศดีคอน้ันจะเย็นมีหมอกอยู่ตลอดทั้งปีแล้วก็มีรถรางใช่ไหมใช่เป็นเคเบิลคาร์ แต่เป็นเคเบิลคาร์ในลักษณะที่เป็นรถรางนั่นแหละเหมือนปกติเราจะเรียกมันว่าแทรมแต่เขาก็สร้างขึ้นเพื่อ,อขึ้นเขาด้วยความที่ตัวเมืองมันบนภูเขาใช่มันจะลาดชันคือแบบเดินก็เหนื่อยอะ่ะเดินเฉยๆจะไม่ไหวใช่ค่ะก็จะมีสิ่งท่องเที่ยวสิ่งดึงดูดมากมายราน<ะ>ค้าอะไรต่างๆแต่หนึ่งในนั้นที่กลาย<ะ>เป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่าขับไล่ทั้งนักท่องเที่ยวและ,ะคนที่อยู่อาศัยในเมืองให้ตัดสินใจย้ายออกไปจากที่นี่ก็คือปัญหา เรื่องคนไร้บ้านที่หนักหน่วงขึ้นทุกทีแล้วก็มีหลากหลายสาเหตุด<ะ>้วยกันอาเล่าประสบการณ์ก่อนก่อนจะไปถึงแบบตัวเลขรายละเอียดเนาะ,ะถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีโอกาสไปซันฟรานซิสโกช่วงสักหนึ่งปีมานี้หรืออาไล่ตั้งแต่หลังโควิด -19 ระบาดเลยก็ได้ตั้งแต่ระบาดแล้วแล้วก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ช่วงระยะหลังสักปี2ปีรวมถึงคนที่อาจจะกำลังจะไปในเร็วนี้ด้วยอาจจะได้สังเกตเห็น ถึงคนไร้บ้านที่แทบจะมีมีแทบจะทั่วทุกหัวถนนออือืในย่านที่เรียบร้อยหน่อย,ยคุณอาจจะเห็นสักหัวมุมหนึ่งช่วงตึกหนึ่งอาจจะมีหนึ่งคนหรืออาจจะสักสองช่วงตึกเห็นสักหนึ่งคนเดี๋ยวก่อนถามคุณมินิ t h าคนไร้บ้านในอเมริกาคือลักษณะเขาเป็นยังไงคือเวลาเราเดินผ่านเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นโฮมเลส จริงๆพูดยากมากเลยนะคะเหมือนเหมือนบ้านเราไหมบ้านเราก็จะแบบก็ขายมอมแมมหน่อยแล้วก็จะแบบบางคนหอบเข้าของพลุงพลังแล้วก็นั่งขอเงินเท่าที่เห็นมาเป็นอย่างนั้นไหมมีที่เหมือนบ้านเราก็มีอาจจะเหมือนเอาพูดตรงๆอ่ะไม่ได้มีบ้านใช่ไหมเขาก็เลยไม่ได้อาบน้าโอเคกลิ่นเสื้อก่อนก็จะมีเรื่องเสื้อผ้ากลิ่นอาจจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายที่ไม่เป็นที่แล้วเราก็จะได้กลิ่นเวลาเราเดินอ่าใช่หรือบางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นก็มีบางคนเขา สามารถเข้าไปใช้บริการห้องอาบน้ำได้มีทรัพย์สินเสื้อผ้าติดตัวเพียงแต่ว่าไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่แทบจะที่สุดเลยของซันฟรานซิสโกก็คือค่าที่อยู่อาศัยแพงมากมน่าจะสูงเป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกาก็เลยเป็นสาเหตุที่ต่อให้บางคนอาจจะมีงานทำมีครอบครัวมีผู้ชายก็มีภรรยามีลูกเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่า หรือซื้อบ้านได้ไหวในเมืองนี้ค่ะก็จะเห็นภาพหนึ่งที่บางคนอาจจะเคยเห็นตามภาพยนตร์เป็นครอบครัวนี่ฉันเห็นกับตาคือสองสามีภรรยาเห็นรถเข็นมันรถเข็นในห้างมาคันในรถเข็นก็จะเต็มไปด้วยสัมภาระของเขาอกระเป๋าสิ่งของที่ใช้ชีวิตนั่นแหละอืแต่ว่าถึงเวลาเขาก็จอดแล้วก็นั่งพักข้างฟุตบาทอืข้างทางตกกลางคืนก็คงจะนอนหลับ Uh huh. นอกตึก uh huh. นอกชานบ้าน uh huh. ไม่มีบ้านเนี่คะอันน uh ั huh. ้นจะเป็นส่วนหนึ่งกับอีกจําพวกหนึ่งก็คือน่าจะเห็นในข่าวกับกลุ่มคนที่มีเรื่องของการใช้สารเสพติดค่ะเ uh huh. ข้ามาปะปนด้วยเนี่ยก็จะมีหลากหลายลักษณะปนกัน uh huh. ประสบการณ์ที่เจอมาโอ้โหค่อนข้างจ่ะในช่วงเวลาที่นไปอยู่ที่ซานฟรานซิสโกประมาณช่วงต้นเดือนกันยายน uh huh. สัก สีหวันเองค่ะไม่ถึงสัปดาห์ดีอืเจอหลายเหตุการณ์ใหญ่ๆเช่นไปเข้าร้านสะดวกซื้อค่ะแล้วกําลังจะไปต่อคิวจ่ายเงินนี่แหละอเจอคนน่าจะมืนเมาจากสารเสพติดเข้ามาโวยวายส่งเสียงดังในร้านเลยเหรอในร้านหน้าแคชเชียร์เลยโวยวายด่าว่าพนักงานท้าทายให้เรียกตำรวจพนักงานก็ พยายามบอกให้ใจเย็นแต่ก็ไม่เป็นผลเธอก็เริ่มออกอาการมากขึ้นเรื่อยๆจนพังเข้าของโอค่ะดึงถึงของบนแคชเชียร์ลงมาอะไรอย่างเงี้ยจนนี้ฉันต้องถอยล่าถอยออกมาจากร้านใช่เ<อ>ดี๋ยวเราจะโดนลูกหลงไปด้วยเพราะว่ามันเริ่มใกล้ตัวขเขาเลยเขาเริ่ม<ะ>พังของแล้วขยับเข้ามาเรื่อยๆคนในร้านก็หนีออกมากันหมดซึ่งระหว่างที่เกิดเหตุวุ่นวายคนในร้านเขาก็โทรเรียกตำรวจอืก็มีคนอื่นที่เป็นลูกค้าในร้านค่ะ หยิบของจุงเข้าไปในเสื้อเดินเนียนออกจากร้านไปเลย <Okay. S 2> ก็มีสองสคนแล้วก็หวัวเราะกันคิกคัก<า>ในขณะที่เราต่างถิ่นตกอกตกใจอ,ออกมานอกร้านหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งที่เจอก็คือเป็นร้านคล้ายๆร้านขายยา,าร้านขายยาที่นู่นก็จะกึ่งๆึนั้นสะดวกซื้อเาก็จะมียาขายามีน้ำดื่มมีขนมไยของจิปาถาคล้า,ายๆของชำผสมกับขยาผสมกับยาแต่จะเปิดมืดเปิดดึกหน่อย อันนี้เนี่ยก็เจอขโมยเจอต่อหน้าต่อตาเหมือนกันไม่ได้เจอไม่ได้เป็นคนเห็นขโมยเองนะคะเห็นคุณรปภ เขาเดินไล่ตามผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็พูดภาษาอังกฤษใส่บอกว่าเออหยุดเธอหยุดเธอเอาของคืนวางของซะวางคืนวางคืนเขาไม่ได้อยาบคายนะเขาพูดสุภาพทุกคำเนี่ยแต่เขาไม่เข้าไปสัมผัสตัวผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุก็เดินแบบเดินซอยเท้าเดินเร็วๆในร้านหลบตามซอกตามมุม,ม,มแล้วก็เดินหนีออกไปตำรวก็ทําได้แค่เดินตามไม่สามารถไปจับคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยหรือหลายๆประเทศไม่ใช่แค่บ้านเราก็คงเข้าไปจับแล้วล่ะ ก็คือดําเนินคดีได้เข้าไปจับไว้ก่อนแล้วเรียกตํารวจมาเพื่อดําเนินคดีค่ะแต่ว่าที่นู่นเนี่ยดิฉันไปถามคุณรปภคนนั้นว่าทำไมนะยูไม่จัดการที่เป็นเด็ดขาดคือ,อยูทําได้แค่เตือนหรอเออเขาบอกว่าใช่<ะ>ทำกฎหมายคือไม่สามารถไปถูกตัวคนก่อเหตุได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือ<ะ>เขาก็ต้อง ดูแลความปลอดภัยตัวเองอถ้าเกิดว่าคนนั้นมีอาวุธมีอะไรขึ้นมามก็ไม่คุม้ม,มแล้วก็กฎหมายอเมริกานี่มันก็จะมีความซับซอ้อนเนาะคนทีคนก็ทาผิดแต่ถ้าเกิดว่ามีการต่อสู้กันแล้วเกิดเราปพภอพอไปทําร้ายเราปภอ,อ,อาจจะเป็นฝ่ายที่ถูกดําเนินคดีได้นะแล้วก็มันมีอีกบางรั้นมันจะมีกฎหมายที่ว่าถ้าของที่ขโมยมูลค่าไม่มากนักเนี่ยอื คนที่ขโมยของไปและถูกจับดําเนินคดีจะถือว่าเป็นโทษขั้นละหุโทษก็จะแบบอาจจะจําคุกไม่กี่วันแล้วก็จะได้รับการปล่อยตัวออกมามันก็เลยทําให้หลายคนไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายประเด็นนี้เลยสําหรับซันฟรานซิสโกก็คือมีกฎอันนี้คุณสวรรค์บอกว่าอาจจะแบบจําคุกหนึ่งวันสองวันอของซันฟรานซิสโกก็คือถ้าของสมมุติว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวก็ตามโดนล้วงกระเป๋าแล้วเงินหรือของที่หายไปเนี่ยไม่ถึงหนึ่งพันดอลลาร์ ไม่ถึง950ดอลลาร์อ่าค่ะก็จะสักประมาณพันดอลลาร์ก็สามหมห้าพันกว่าบาทตำรวจไม่ดำเนินคดีไม่ดำเนินคดีเลยนะคะค่ะเพราะเพราะว่ามันเสือเป็นละหุโทษอ่าใช่แล้วก็ดิฉันน่ะคืออ่านมาแล้วก็จำได้เขาบอกว่าถ้าคนที่ขโมยของมูลค่าต่ำกว่า950เหรียญเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการขโมยเพื่อความจำเป็นในการดำรงชีพเพราะว่าเขาเป็นคนยากจนอะไรซึ่งดิฉันอ่านแล้วก็ปวดหัวดูมันไม่มีตักกะเนาะ แต่อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ฉันอ่านเจอมาแล้วเออน่าจะเข้า,เข,าเข้าที่สุดก็คือมันมีปัญหาเรือนจํานักโทษล้นเรือนจําเขาก็ไม่ไอยากเลยไม่ได้อยากจะจับคนเยอะเข้าไปไว้ในเรือนจําคือถ้าวัดไหนถ้ามันไม่ได้ใหญ่โตมากอะ่ะก็ปล่อย,ปอยไปถ้าเป็นมุมคลในพื้นที่เขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นการปัดภาระอของทางการท้องถิ่นที่ออกกฎแบบนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าอาชญากรรมมันเพิ่มสูงขึ้นจนเขาจัดการไม่ได้ก็เลยออก กฎแบบนี้ขึ้นมาเพื่อปาดภาระให้พ้นตัวขณะที่ถ,ถ้าไปมองอีกมุมหนึ่งให้มันแฟฝงกว่านี้ <ๆ S 2> ก็อาจจะเป็นเพราะว่างบประมาณในการให้เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนหรือว่าเพิ่ม,ม,มจํานวนเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอด้วยก็เลยออกมากลายเป็นกฎแบบนี้ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ร้านขายของร้านสะดวกซื้อต่างๆปรากฏว่าบางมุมของซานฟรานซิสโกเมืองที่สวยงามเนี่ยถ้าไปในบางพื้นที่เราจะสังเกตเห็น หน้าร้านที่เป็นกระจกอะค่ะมีของโชว์ลูกกรงติดเอาลูกกรงติดข้างนอกกันกระจกอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะหรือเกินสําหรับช่วงก่อนหน้านี้ที่ถูกทุบกระจกแล้วเอาของที่เขาตั้งโชว์หน้าร้านออกไปก็เป็นการทําลายทัศนียภาพมากพอสมควรอย่างนี้พวกบรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตจะผู้ประกอบการต่างๆก็คือทําอะไรไม่ได้ถูกไหม ก็ต้องทนเห็นคนขโมยของนั้นแล้วก็วิ่งหนีออกไปโดยที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ทําได้แค่แบบพยายามไล่ไล่จับแต่โดนตัวไม่ได้ดิฉันพยายามดิฉันถามคุณรปภคนนั้นเนี่ยว่าอันนี้ถ้าเกิดเขาขโมยของไปแบบเนี้ยคุณต้องรับผิดชอบหรือเปล่าเพราะดิฉันเคยได้ยินว่าบางร้านหรือว่าบางประเทศอ๋อค่ะอย่างร้านสอนดินกอร้สใช่เขาต้องรับผิดชอบเองเงินค่าวามเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อันนี้ยเราถามเขาแล้วเขาบอกว่าไม่คือนโยบายของร้านเนี่ยก็ก็เซฟตัวเขา มากพอสมควรดังนั้นเขาก็ทําเท่าที่เขาควรจะทําโดยที่ไม่ให้ตัวเองอันตรายหรือว่าเดือดร้อนวันนี้ดิฉันเป็นผู้ประกอบการที่ซานฟรานซิสโกนี่คิดหนักเลยนะ<ม>เหมือนกฎหมายก็ไม่ได้คุ้มครองเราเต็มที่แล้วก็ต้องปล่อยให้คนมาขโมยอ,อยู่เรื่อยๆแบบนี้โดยที่จัดการขั้นเด็ดขาดก็ไม่ได้อ่ะก็ม,มีหลายห้างที่บกมือลาซานฟรานซิสโกด้วเหตุผลนี้เลยใช่ไหมไปแล้วไม่ใช่เหตุผลนี้อย่างเดียวเศรษฐกิจตกต่ำด้วยด้วยบางทีในสหรัฐเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าช่วงหลัง โควิด1 9คือพ้นการระบาดไปแล้วจากตอนที่ระบาดคนทํางานอยู่บ้านาปรากฏว่าพอชีวิตกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วคนไม่ได้กลับมาเข้าออฟฟิศค่ะไม่ใช่แค่ซานฟรานซิสโกที่เดียวอย่างวอชิงตันดีซีเมืองหลวงเองออฟฟิศว่างปล่อยเช่าขึ้นป้ายแบบว่างราคาถูกเงี้ยเยอะมากเลยนะคะเป็นเพราะว่าคนอ่ะส่วนมากบริษัทยังคงให้คนทํางานอยู่ที่บ้านอยู่ อ๋อเพราะบริษัทก็ประหยัดค่าเช่าพื้นที่สําหรับทําเป็นสํานักงานด้วยก็เอาเช่าเล็กๆก็พออืแล่วรูปตั้งก็ไม่แฮปปี้ด้วยสําหรับบางบริษัทค่ะก็ไม่แฮปปี้ต้องกลับไปไปออฟฟิศแล้วใช่ work from home สบายสําหรับเขาถูกต้องแล้วห้างร้านบางส่วนเนี่ยก็มีประกาศอย่างห้างอาจจะเคยได้ยินนอสตอมเป็นห้างชื่อดังห้างหรูใช่ไหมห้างหรูอันเนี้ยอย่างในซานฟรานซิสโกดิฉันอะอยากจะไปช้อปปิ้งค่ะ ไม่มีแล้วค่ะปิดไปแล้วเ,เ,เขาเปลี่ยนไปขายเป็นออนไลน์โอ้ค่ะเขาขาดสเสน่ห์ไปนะอืมเพราะจริงๆเนี่ยเราไปถึงบ้านเขาเราก็ต่อให้เราไม่ได้คิดว่าจะซื้ออแต่เราอยากไปเดินไปสัมผัสไปดูดิสเพลย์ที่มันโชว์หน้ารา้านเพราะว่าเวลาเราแปลข่าวเนาะก็จะเห็นวันคริสต์มาสวันปีใหม่เขาจะทำดิสเพลย์หน้า,าร,ร้านสวยๆก็ไม่มีไม่มีให้เห็นแล้วก็ไม่มีก็เป็นห้างอื่นไปในบริเวณนั้นก็มีหลายธุรกิจเหมือนกันที่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงคนในพื้นที่เองด้วยที่เขาก็ไม่ค่อยจะโอเคกับสภาวะแบบนี้สักเท่าไหร่มันก็น่ากลัวเนาะซึ่งมิชาชีพนี่ฟรีสไตล์เลยก็พอสมควรเลยทีเดียวในแง่ดีมันก็มีนะครเป็นเป็นเมืองที่แบบยังคงอากาศดีมลภาวะอไร่างเมติดทะเลใช่ไหมใช่ติดอ่าวก็ด้านหนึ่งก็เป็นมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้านเป็นตัวอ่าวซานฟรานซิสโกอากาศก็ค่อนข้าง ค่อนข้างจะดีมากวิวก็สวยแต่ถามคนในพื้นทีเน่เรื่องราวพวกนี้มันไม่ใช่แค่กระทบกับการใช้ชีวิตนะ,ะมีคนตั้งข้อสังเกตให้ที่ฉันฟังเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเราพูดถึงเรื่องขั้วการเมืองกันเลยนะ,ะตัวเขาเองคนที่ฉันคุยด้วยเนี่ยเขาเป็นเดโมแครตก็จะเป็นเหมือนกับชาวแคลิฟอร์เนียแล้วก็ชาวซานฟรานซิสโกส่วนใหญ่ที่นิยมในพรรคเดโมแครตนิยม<ะ>ในนโยบาย เสรีนิยบายหัวก้าวหน้าแต่เขาบอกว่าปัญหาที่เขาเจออยู่แบบเนี้ยทั้งคนไร้บ้านอะไรต่างๆความความอิสระเสรีที่มันมีมากจนบางคนมองว่ามันล้นเกินขอบเขตอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะที่ทำให้คนหันไปเข้าอกเข้าใจและพึงพอใจในแนวคิดฝ่ายขวาม,มากยิ่งขึ้นหรืออาจจะหันไป ชอบพอโดนัลด์ทรัมป์ที่มีแนวคิดขวาจัดมากมขึ้น<ม>ก็เป็นได้เอ,อเพราะ<ม>ถ้าตัวเองแบบเดือดร้อนมากๆมกัมานอาจจะก,กรรมก็สูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วรัฐบาลใช้ไม้อ่อนหนีไปเรื่อยๆอืปีหน้าแล้วนะคะก็จะมีการเลือกตัง้งใช่ค่ะ,คะก็น่าจับตาทีนี้คุณวินิ t h าไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปเจอพวกคนไร้บ้านเยอะๆเนี่ยรู้สึกถูกคุกคามไหมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยไหมตอนกลางคืนเนี่ยกล้าออกมาเดินข้างนอกปะกล้าแต่เลือกยานออ มันจะมีย่านเฉพาะคืนนี้ยังเดินได้อยู่ยังได้อยู่แต่ส่วนตัวถ้าไปคนเดียวจะใช้เป็นคนระวังอยู่แล้วแล้วก็มองซ้ายมองขวาคต่เพียงแต่ว่ามันจะมีบริเวณที่อันตรายมากเป็นพิเศษถ้าใครเคยไปอาจจะเคยได้ยินชื่อ Tenderloin Tenderloin เหมือนชิ้นส่วนเนื้อวัวอย่างเงี้ยเป็นชื่อย่านอ๋อค่ะซึ่งถนนตรงนั้น่ะตอนกลางวันนีฉันไม่ผ่านมาค่ะเซิร์ชดูน่าจะเห็นภาพข่าวก็ ทั้งถนนแนวฟุตบาทค<ะ>่ะจะมีแต่คนไร้บ้านเรีย,ยงกันคือคือเขานอนหลับก็มีเขาก็กางเขาก็ตั้งเพิงเล็กๆของเขาบ้าง<ะ>เขาก็มีรถเข็นของเขาบ้างหรือบางคนก็อยู่เฉยๆนั่งเฉยๆบ้างวุ่นวายบ้างไม่บ้างก็มีใช้ยา<ะ>ใช้ยาเสพติดตรงนั้นเลยก็มีเช่นกันอันนี้ถือเป็นย่านอันตรายแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยอันนี้ส่วนตัวก็เลี่ยงไปแต่มีเพื่อนร่วมทริป<ะ>ที่สนอกสนใจแล้วก็ไปสำรวจมาตอนกลางคืน อ๋อเขาไปของเขาเองใช่ไหมเขาไปของเขาเองด้วยความอยากรู้อยากเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมน่ากลัวมากาเขากลับมารีวิวให้ฟังค่ะว่ามันก็ทั่วทุกหนทุกแห่งมีทั้งการใช้ยามีทั้งการขับถ่ายริมถนนอะไรต่างๆทีม่มันก็เป็นภาพที่เป็นเรื่องที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ฟังว่ามันเกิดขึ้นที่เมืองแบบนี้เนะาะแล้ว รู้สึกถูกคุกคามไหมเช่นเขาเข้าไปใกลรแล้วเขามีแบบแบมือขอเงินหรือล้อมหน้าล้อมหลังพยายามจะแบบหยิบช่วยทรัพย์สินอะไรจากเราไม่ได้เจอขนาดนั้นเจอคนขอเงินค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุกคามเป็นก็ยังสุภาพปกติเช่นยังไงขอเงินแบบสุภาพขอเงินแบบสุภาพยังไงเขาเปิดประตูตึกหรือว่าประตูร้านค้าให้อ๋อค่ะแล้วเขาก็เขาเปิดให้เราแล้วเขาก็ถามเราว่าพอจะมีแบบเหรียญมีเศษเงินไหมโอค่ะ ซึ่ง mm hmm. อันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะบอกเลยว่า3-4เมืองที่ไปมามีแบบนี้กันหมด mm hmm. mm hmm. นะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่คุณวินิทาก็ไปเจอมานะคะอย่างตัวฉันเองก็เคยไปอเมริกาอยู่สักสอรอบนะคะก็โครงการคล้ายๆกันก็คือเป็นโครงการเกี่ยวสื่อมวลชนที่ที่เจอเนี่ยคือเป็นเมืองฟิลาเดลเฟียแล้วก็เมื่อประมาณ7ปีก่อนก็เป็นอีกเมืองนึงที่ที่ชื่อว่ามีปัญหาเรื่องโฮมเลสเยอะมาก วอชิงตันดีซีก็เจอนะคะเจอ,ไอ,ไอประสบการณ์ที่เล่าจากที่ในวอชิงตันดีซีแล้วก,กันก็คือว่ามีวันหนึ่งพอเราเสร็จภารกิจแล้วเราก็นดเพื่อนในเพื่อนมารับเพื่อนบอกว่าเธอไปรอที่แกรนด์สเตชันเดี๋ยวฉันจะเสร็จงานเดี๋ยวฉันขับรถไปรับเธอเป็นคนไทยนะคะเราก็ไปนั่งรอมันก็สวยจริงนะแกรนด์สเตชันอ่ะฉันก็เห็นแบบในหนังมาแบบมันดูยิ่งใหญ่ใหญ่โตอาคารก็สวยงามเดี๋ยวฉันก็ไปนั่งรอแล้วก็เขาจะปิดประมาณทักสองทุ่มคือมันจะไม่มีรถไฟเข้าออกแล้ว แต่ว่าตัวสถานีอ่ะเขายังเปิดอยู่ดิฉันก็นั่งรอเพื่อนเป็นเก้าอีก้กลมๆเหมือนที่หัวลำโพงสมัยก่อนอ่ะ,อะก็เป็นเก้าอี้ไม้กลมๆดิฉันก็นั่งรอไปแล้วก็ดูเขาก็มีขายของนั่งไปนั่งมาเอ๊ะทำไมมีกลิ่นเหม็นๆกลิ่นเหมือนแบบคนไม่ได้อาบน้ำนานะหลายๆวันมันก็จะมีมกลิ่นิ่นเหม็นอะ่ะก็ค่อยๆหันไปรอบๆปรากฏว่าพอสถานีใกล้จะปิดเนี่ยคนไร้บ้าน เขาจะเริ่มไปจับจองพื้นที่อเก้าอี้มานั่งต่างๆในสถานีคือเขาะจะนอนหลับในนั้นทีฉันแบบรู้สึกว่างงมากแล้วก็แต่อีกใจนึงนะก็รู้สึกว่าเจ้านะ้ามองอีกมุมนึงคือรู้สึกทางการเขาก็ใจกว้างนะอะคือเขาไม่ได้ไล่คนแบบเนี้ให้ออกไปอยู่ข้างนอกซึ่งมันอาจจะหนาวเกินไปหรือว่าร้อนเกินไปอ,อย่างน้อยอยู่ในนี้ก็มีหลังคาคุมหัวเออแล้วก็คุณก็สามารถเขาออกได้24ชั่วโมงสําหรับผู้คนไร้บ้าน อีกมุมหนึ่งก็มองว่าเอออย่างน้อยก็มีทางเลือกให้เขาได้มีที่ซุกหัวนอนใ<ห><ะ>นตอนกลางคืนอนะแต่ยุคก,<ต>ก่อนโควิดเนาะอันนี้ยุคก,ก่อนโควิดแล้วก็ที่ฟิลาเดเฟียนี้ก็เยอะเหมือนกันคือทุกมุมตึกะทุกหัวม,มุมออจะต้องมีโฮมเลสนะคะและที่ี่ฉันเจอคือคนอเมริกันจ,จริงๆเขาก็ไม่ได้ชอบโฮมเลสบางคนเนี่ย อายุไม่นอ้อยเขาเรียกว่าอะไรนะอายุยังน้อยอยู่อืแขนขาดูครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้ดูแล้วเป็นคนที่ไร้สมรรถภาพก็จะนั่งริมถนนแล้วก็ขอเงินมีกระป๋องใบหนึ่งฉันก็เห็นคนอเมริกันหลายคนที่เดินผ่านไม่ให้เงินเขายังตะโกนอีกว่าไปหางานทําซะออย่ามานั่งขอทานแบบนี้เหมือนกับเธอยังแข็งแรงอ่าใช่แต่เขาก็ไม่ได้ให้เงินนะคะเออแต่ที่ดิฉันเจอคือคมเลยส่วนมากจะไม่จะไม่มาคุกคามใช่จะไม่แบบจู่ๆเข้ามาขอเงิน หรือจีบล้นเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีไม่คยแทบไม่เจอแบบนั้นเจอเคสเดียวที่บอกก็คือที่ไปรือ<ะ>ร้านสะดวกซื้อแต่นั้นคือเขาอะน่าจะเมายาอืกับอีกหลายหลายครั้งที่เจอ<ะ>ไม่ใชเ่เขาไม่ได้คุกคามเราโดยตรงนะคะเขาเดินอยู่ตามถนนเนี่ยสมมติเดินสวนกันทางม้าลายหรือว่า<ะ>ทางเท้าเขาตะโกนด่าแบบหยาบคายเลยด่าะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับแบบอย่ามายุ่งกับฉันไปให้พ้นนู<ะ>่นนี่นั่นแต่อันเนี้ยไม่ใช่การเมายาเป็นคนค่อนข้างสูงอายุเจอ มากกว่าสองสาครั้งเข้าใจว่าเป็นอาการป่วยทางจิตซึ่ง<ฆ>ที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดยาการใช้สารเสพติดผิดกฎหมายมปัญหาสุขภาพจิตอันเนี้ยเป็นหนึ่งในปัญหารากฐานที่เชื่อมโยงกับเรื่องปัญหาไร้บ้านในสหรัฐอเมริกา<ฆ>เหมือนกันเรียกว่าไปพยายามหาบทความมาว่าอะไรมันเป็นสาเหตุข,ของอะไรคนติดยาก่อนหรือเปล่าก็เลยอ๋อตกงานแล้วกลายเป็นคนไร้บ้าน ไม่มีงานทําก็เลยออกมาอยู่ตามบิมถนอนไหม,มหรือว่าเป็นคนไร้บ้านก่อนก็เลยได้มีโอกาสไปเจอกับสารเสพติดก็เลยใช้สารเสพติดซะจนค่ะไม่สามารถฟื้นกลับมาเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกอปรากฏว่างานวิจัยหลายๆชิ้นที่เขียนมาเขาก็บอกว่ามันเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคุณหาคําตอบเรื่องนี้ไม่ได้หรอกค่ะนะคะ ก็เป็นปัญหาสังคมที่น่าสนใจนะคะอ่ะปิดท้ายก็ได้เรื่องเบาๆบ้างนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเค,คลียรมานานเยี่กับเรื่องกับคนไรบ้านว่าด้วยเรื่องของแมวนะคะทาสแมวทั้งหลายนะคะเออที่ฉันไม่เจอบทความหนึ่งนะคะใน The New York Times อันนี้น่าสนใจคะ่ะเขาบอกว่ามีผลการศึกษา DNA ของแมวมแล้วเขาก็ศึกษาย้อนกลับไปถึง900 0ปีจากแมวประมาณตัวอย่างแมวเนี่ยมากกว่า200ตัว มา9,000ปีไปเอามาจากไหนนั่นน่ะสิฟอสซิลไหมคะด้วยนะคะเป็นซากแมวที่เขาค้าคนพบในยุคก่อนประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้แล้วก็แมวมัมมี่ที่อียิปต<อ>์เขาทำ<อ>นะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับแมวในโลกยุคปัจจุบันเขาพบสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะเขาบอกว่าจากการศึกษา DNA ของแมวในยุคโบราณในช่วงตลอด9,000ปีที่ผ่านมาจนถึงแมวปัจจุบันพบว่า ดีเอของแมวไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากะนะคะอาจจะมีลวดลายหรือว่าสีสันที่มันเปลี่ยนแปลงไ,ไปแต่มันเกิดจากการผสมพันธุ์ของมนุษย์ะนะคะในช่วงอปีศตวรรษที่19เนี่ยคือเราจับเขาสี<ช>ส,สีนี้มาเจอกันใช่เพื่อที่จะเป็นการปรับแต่งพนันธุกรรมด้วยการเอาแมวหลายสีหลายพันธุ์ผสมเพืพ่อใหไ้ได้ออกมาลักษณะที่มีสีสันสวยงามมีความน่ารักอันนั้นคือเกิดจากฝีมือมนุษย์แต่ถ้าพูดในแง่ของธรรมชาติเนี่ย การค้นพบในครั้งนี้นะคะเขาเขียนพาดหัวข่าวน่าสนใจนี่ฉันก็ลยหยิบมาเขาพาดหัวเขาบอกว่าแมวเนี่ยคือเป็นฝ่ายเลือกเองว่าต้องการเขามาอยู่ร่วมกับสังคมมนุษย์อืมไม่ได้เป็นฝ่ายที่มันมนุษย์ไม่ได้เป็นฝ่ายเลือกนะ,อ,ะอันนี้เขาเปรียบเทียบกับกรณีของสุนัขค่ะเพราะว่าสุนัขเนี่ยมันต้นกำเนิดมาจากเป็นสุนัขป่าอยู่ในป่าแล้วมนุษย์จับมา เอามาใช้งานเอามาใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆอ่าบางบางส่วนใช้ล่าสัตว์บางส่วนใช้เฝ้าเลือกสวนไร่นาบางส่วนก็คือแบบเหมือนก็อยู่เป็นผู้ช่วยของมนุษย์อะไรแบบนี้ออันนั้นคือมนุษย์เลือกสุนัขให้มาอยู่ร่วมในสังคมแล้วก็มาฝึกใช้งาน<ะ>แต่แมวไม่ใช่แมวเลือกของแมวเอง <c oughs> คือแมวเลือกมาอยู่กับเราถูกต้องมาแบบ ปะปนกับม<ช>นุษย์เราใช่ค่ะเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะที่เขาศึกษาย้อนกลับไปเนี่ยก็คือช่วง1,500ปีก่อนคริสตกาลในตอนนั้นเนี่ยแทบแบอียิปต์ก็คือมันจะมีเกษตร,รกรใช่ไหมคะปลูกพืชผลทางการเกษตร,รแล้วก็มาเก็บไว้ในคลังหรือโกดังแล้วปรากฏว่าธัญพืชเหล่านี้มันจะดึงหนูเข้ามา,าแล้วแมวเนี่ย ชอบกัดหนูแมวเนี่ยเห็นเองแล้วว่าถ้ามันต้องการจะจับหนูเนี่ยมันก็ต้องคือเข้ามาในเลือกสวนไร่นานหรือที่เก็บผลผลิตของมนุษย์ใช่ไหมแมวเลือกที่จะเข้ามาเองเพื่อกัดมนุษย์แต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมนุษย์เป็นฝ่ายที่ไม่ไปทําร้ายแมวอ๋อก็เห็นประโยชน์เหมือนกันแหละใช่ก็กลายเป็นว่าแมวมันก็เห็นว่าทั้งแมวและมนุษย์เนี่ยในเวลานั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์แมวก็ได้จับหนูใช่ไหม มนุษย์ก็ได้แมวเนี่ยมาช่วยป้องกันผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองอันนั้นคือจุดเริ่มต้นคือมนุษย์ไม่ได้บับงคับให้แมวมาจับหนูบังคับไม่ได้ใช่แมวเลือกของมันเองแล้วมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แมวกับมนุษย์เนี่ยเริ่มมีความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันอืนี่แหละค่ะความสัมพันธ์มันเริ่มจากจุดนี้เช่นเดียวกับในหลายๆพื้นที่นะคะที่มนุษย์เนี่ยเอาแมวขึ้นเรือไปด้วยเวลาไปขนส่งสินค้านะคะ และจากนั้นมาเนี่ยก็คือแมวก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์แต่ต้องบอกก่อนว่านี่คือสิ่งที่มันเลือกเองดังนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพันธุก,กรรมหรือว่า DNA ของแมวมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายอย่างเห็นได้ชัดแล้วถ้าเขาเปรียบเทียบ DNA ของแมวในปัจจุบันนะแมวที่เลี้ยงในบ้านกับแมวป่าก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอ๋อก็อย่างที่ว่า,เ,าเราเลี้ยงแมวในบ้านเขายังมีสัญชาตญาณน,นักล่าค่อนข้างสูงอยู่เลยใช่ลติงจกบ้างอะไรบ้างเพียงแต่ว่าแมวบ้านเนี่ย การสารสัมพันธ์กับมนุษย์น่ะมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเชน่นมันจะแมวส่วนใหญ่มันก็จะไม่ได้กัดหรือว่าขวนเจ้าของอการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์กับสัตว์อื่นๆที่อยู่ในบ้านอะอย่างเช่นอาจจะนสุนัขหรือว่าเป็นมนุษย์ที่แบบเป็นเด็กทารกเป็นคนแก่แมวบ้านเนี่ยมันจะมีความปณีปณนอมแล้วเข้ากับมนุษย์ได้มากกว่าแต่แมวป่าก็ยังคงมีสัญชาตญาณของนักล่าที่มีการระมัดระวังตัวสูงนะคะอ่ะอันนี้ก็เลย แต่เป็นบทความที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าทาตุแมวน่าจะชอบโดยเฉพาะยิ่งช่วงท้ายๆของบทความนะมีคำหนึงฉันอ่านแล้วหมั่นไส่มาก <c oughs> นะคะนักวิจัยคนหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าแมวเนี่ยนะไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะพวกมันเนี่ยเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วโอ้โหห <c oughs> ั่นไส้จริงนะคะอะ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแมว ว่าเหตุผลที่มันมาอยู่กับมนุษย์เพราะว่าเขาเลือกของเขาเองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแม้ว่ายังคงเป็นแมวอยู่วันยังค่ำนะคะใช่นะคะอ่ะรู้เรื่องนี้แล้วก็จะทําทให้เราเข้าใจแมวมากขึ้นดังนั้นก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับพวกมัน <c oughs> บังคับไม่ได้ดังนั้นใช่นะคะเอาละนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดจากรายการหน้าต่างโลกขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะไทย PBS podcast View the world via The Voice.